สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาครับบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะเลยครับทำให้มีหอพักอพาร์ตเมนต์ร้านค้าต่างๆมากมายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือร้านอาหารครับเมื่อพูดถึงร้านอาหารครับมีคำหนึ่งที่หลายๆคนมักจะสับสนว่าเขียนอย่างไรถึงจะถูกคำนั้นก็คือแผนงครับก็เช่าครับเป็นแกงข้นๆก็กินได้ครับเคยกินครับมันมาให้เผ็ดนะมีรสชาติของพริกแกงข้นๆกับกะทิรวมกันนะคะเคยกินค่ะเผ็ดค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแผนงหมายถึงแกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้นน้ำแกงข้นพอพานสนาทุกภาษาสะแอนอหนูงองูพอพานภาษาสะแอนอหนูงองูพอพานสะอาสะแอนอหนูงองูสะแอพอพานอหนูงองูพะแนงมั่นใจไหมครับคำว่าพะแนงที่ถูกต้องเขียนแบบนี้ครับพอพานสะอาสะแอนอหนูงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ